สวัสดีค่ะพอดีวันนี้นะคะจะมารีวิวสินค้าที่เพิ่งซื้อมานะคะเป็นสินค้าที่เพิ่งซื้อมาก็คือตัวเนี้ยก็ใช้ง่ายอยู่นะคะเอ๋เข้าไปดูใน YouTube มาเห็นมันใช้ง่ายดีก็เลยลองซื้อมาใช้นะคะเป็นแปลงใดนะคะก็ใช้ในการโลได้นะคะโลปลายผมแล้วก็มันก็ใช้โลปลายผมได้แล้วก็ใช้เกี่ยวกับว่าแบบหวีอะค่ะให้มันตรงอะค่ะก็คือเรียกยังไงดีอะภาษาช่างก็คือใช้ไม่ต้องไปร้านใดผมเสียเงินที200อะค่ะไม่ต้องไปร้านให้เขาใดผมให้ก็คือใช้ตัวเนี้ยใดผมได้ก็มันก็จะมีเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีปุ่มสีแดงเนี่ยปุ่มสีแดงนะคะก็คือใช้ยืดตรงแล้วก็ปุ่มอีกสีหนึ่งเนี่ยรู้จะเป็นสีน้ําเงินมั้งใช้ในการโลผมอะค่ะก็ขั้นแรกก็ต้องเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เปิดนะคะมันจะมีสองอันนะคะสีแดงเนี่ยยืดตรงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะโลม้วนก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะก็ใช้ง่ายๆอะค่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบอย่างนี้คือตามตามปกติแล้วเนี่ยเวลาไปใดผมที่ร้านเนี่ยช่างมันจะทําอะไรของมันไม่รู้อ่ะมันจะแบบโคตรนานเลยอ่ะเวลาไปตามร้านใหญ่ๆที่ว่าเขาใดผมอ่ะมันจะใช้เวลานานแล้วก็ปกติก็เป็นคนที่ขี้เกียจปกติเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบเข้าร้านทําผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลารู้สึกว่ามันนานก็จริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะให้จริงๆแล้วอ่ะคือเขาจะใช้หวีแบบนี้แสกก่อนว่าเราจะแสกข้างหรือแสกกลางก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้คือเอ๋ไม่สบายบ่อยก็เลยคือตามปกติอ่ะเหมือนเป็นคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเวลาไม่สบายทีก็เหมือนจะผมร่วงเยอะเหมือนเราเป็นคนภูมิต้านทานไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะแต่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายคือไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายอะไรนะแต่หมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนอ้วนน่ะจะภูมิต้านทานโรคอ่ะไม่ค่อยแข็งแรงจะไม่สบายง่ายนะคะเท่าที่หมอเขาบอกนะว่าคนอ้วนส่วนใหญ่ภูมิต้านทานจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าชั้นไขมันไปขัดขวางการทํางานของน้ําเหลืองซึ่งในน้ําเหลืองจะมีภูมิต้านทานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีสองสีค่ะสีแดงเนี่ยก็ยืดตรงสีน้ําเงินก็ทําเป็นวอลลุ่มก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไปทำที่ร้านมันนานไงโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกดีกว่าโอเคนี่เนาะก็ใช้สีแดงอย่างเดียวก็ได้นะมันก็จะมีความร้อนระดับหนึ่งคือปกติเอ๋เป็นคนไม่ค่อยทรีทเมนต์ผมนะคะตามปกติเราเป็นคนไม่ค่อยทรีทเมนต์ผมเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยใดผมคือตามปกติเป็นคนไม่ชอบใดผมอะค่ะแต่ก็โอเคนะมันจะมีการใช้โลเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะมันจะแบบมีหวีออกหวีเข้าหวีออกค้างหวีออกค้างแป๊บหนึ่งแล้วก็มีแบบทำจะงอยหน้าอะไรก็ไม่รู้แต่เราไม่ถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดคืออันที่จริงอ่ะในความคิดเห็นของเอ๋นะคือในความคิดเห็นของเอ๋คิดว่าคือ
เอคิดว่าผมทุกทรงอ่ะถ้ามีการใดอ่ะมันก็สวยหมดอ่ะจะตัดทรงอะไรก็สวยจะตัดทรงธรรมดาทรงกะลาครอบหรือทรงอะไรอ่ะถ้ามีการใดมันสวยหมดทุกทรงอ่ะในความเห็นของเอนะก็ถ้าเป็นปรับมาที่หัวสีน้ำเงินก็จะเป็นตัวที่ใช้ทำโลอ่ะมันก็จะใช้ทำแบบอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคือมันจะมีแรงดัดของมันอ่ะมันก็จะแบบดึงยากด้วยคือถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยใช้สำหรับการทำโลม้วนอ่ะมันต้องคนผมยาวๆทำอ่ะมันถึงจะสวยก็ถ้าคนไหนผมหนาเนี่ยก็จะเปลืองเงินเยอะเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะได้แต่โชคดีที่ว่าคือโชคดีที่ว่าก่อนนั้นเนี่ยไม่สบายแล้วก็ผมร่วงไปเยอะคือเป็นคนที่เวลาไม่สบายทีไรผมจะร่วงเป็นหวัดก็ผมร่วงอะไรก็ผมร่วงอ่ะมันเหมือนกับว่าพันธุกรรมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือยังไงไม่รู้นะแต่ว่าตัวเอเองเอก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเพราะว่าคือเอไปให้หมอเขาตรวจหลายรอบแล้วนะหมอเขาก็บอกว่าเลือดปกติไม่ได้ติดเชื้ออะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันเริ่มสูงเพราะว่าน้ำหนักเยอะปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรนอกจากโรคข้อเข่าเสื่อมกับโรคความดันอะเริ่มสูงแต่ว่าความดันยังไม่ถึงอัตราที่ว่าต้องกินยาคือความดันอะมันเริ่มสูงแต่มันไม่สูงในระดับที่ว่าต้องทานยาก็โอเคนะคะก็มาสาธิตให้ดูก็ตัวนี้รู้สึกจะมีขายใน Lazada ใน Shopee นะคะถ้าซื้อคือถ้าซื้อบางเว็บอ่ะถ้าซื้อตามเว็บอ่ะมันจะแพงถ้าไปซื้อตามแหล่งอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีบางร้านขายถูกอะค่ะบางร้านก็ขายแพงค่ะก็มันจะมี3ระดับอะค่ะก็ตัวเนี้ยก็จะปิดมันจะมีแดงน้ำเงินแล้วก็ตัวเนี่ยอย่างอันเนี้ยปิดนะคะก็ใช้ง่ายก็เสียบปลั๊กเอาอะค่ะก็เสียบปลั๊กเอาก็ใช้ได้ค่ะประหยัดไม่ต้องไปคือเราไม่ต้องไปที่ร้านไงให้เราทำเองได้